สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะมื้อนี้สภามาทำไก่ผัดพริกแดงเห็ดสดค่ะพี่น้องนี่จ้าก็มีอกไก่ค่ะหั่นแล้วค่ะสไลด์แล้วก็อันนี้หอมใหญ่อันนี้พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็เห็ดสดค่ะเดี๋ยวเข้ามาลงมือทำกันเลยเมนูนี้นูก็สิบ่อธิบายปานใดเนาะค่ะพี่น้องให้เบิ่งภาพไปเรื่อยๆค่ะเปิดน้ำสต๊อกนิดนึงค่ะเติมเพื่อว่าให้กระทะมันแห้งไปค่ะพี่น้องผัดไปแห้งๆแล้วก็เอาหอมใหญ่ใส่เลยค่ะเพราะว่าอกไก่มันสุกเร็วค่ะพี่น้องข้างบนต้องทานให้มันสุกเลยค่ะนี่สิแล้วก็ตามด้วยเห็ดเห็ดนี่ห้ามบักหลายกับใส่หลายด้วยค่ะพี่น้องนี่ก็เอาไปต้มยำจังหน่อยนึงค่ะไฟกลางๆค่ะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงกันเลยค่ะเริ่มแรกเราใส่ซีอิ๊วขาวก่อนค่ะพี่น้องซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะใส่นิดนึงค่ะเพราะว่าเราผัดจานบ่ใหญ่เดี๋ยวมันจะเข้มไปค่ะตามด้วยน้ำตาลแค่นี้แหละค่ะอาหารไทยง่ายมือนี้ค่ะตอนนี้แล้วนุ่นจะปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้านี่ค่ะถ้าเข้าพัดบดสุกนะคะมันจะมีความเหม็นเขียวเลยค่ะพี่น้องบางคนเพิ่นก็สบมักเนาะค่ะพริกชี้ฟ้านี่ก็พัดให้สุกอีหลีค่ะเมนูนี้ถ้าผู้ใดมักใส่เหล่าจีนด้วยค่ะพี่น้องก็ใส่ลงไปน้ำก็ได้ค่ะแต่เอาหนูก็มีเหล่าจีนอยู่ค่ะแต่ว่าที่นี่เพิ่นบ่ค่อยมักก็เลยผัดแบบเจ๊กสีเลยค่ะนี่ค่ะได้ที่แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็แล้วนะคะไก่ผัดเห็ดสดพริกชี้ฟ้าแดงนี่ค่ะพี่น้องปกตินี่ถ้ามีเป็ดค่ะพี่น้องมีเป็ดที่เฮากินเป็ดปักกิ่งอะค่ะเฮากินหนังกินยังล่ะค่ะเอาเนื้อมันนี่ล่ะค่ะมาผัดกับพริกชี้ฟ้าแดงนี่ค่ะใส่กระเทียมพริกไทยเป็นจังสันหาแซ่บค่ะพี่น้องตอนนี้เฮาบ่มีเป็ดเนาะค่ะเอาไก่อกไก่แท่นนี่ค่ะเมนูอาหารง่ายๆบ้านๆจ้าเดี๋ยวมาใส่จานกินกันค่ะพี่น้องแล้วล่ะค่ะไก่ผัดพริกชี้ฟ้าแดงเห็ดสดนี่ค่ะพี่น้องเป็นอาหารคล้ายๆอาหารจีนเนาะค่ะพี่น้องนี่จ้ะเฮ็ดง่ายๆกินก็ข้าวสวยหอนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะเฮ็ดบ่ยุ่งยากปานใดค่ะก็ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเครื่องปรุงนี่ก็แล้วแต่เฮาสิปรุงเด้อค่ะมักจังใดก็ปรุงได้แต่ว่าตามสูตรของมันเลยนี่ต้องใส่น้ํามันงากับเหล่าจีนค่ะพี่น้องใส่ครบเครื่องนี่สิหอมอร่อยแต่ว่าทางนี้เพิ่นบ่มักเนาะค่ะพี่น้องบ่มักกินมันหนูก็เลยได้ใส่แค่เท่าที่เฮ็ดให้เบิ่งอะค่ะพี่น้องมาจ้ามากินด้วยกันที่นี่ค่ะ